ถ้ามันมีหลุดก็ลุกก็สวยเลยอันตรงนี้ขึ้นได้ระวังฮะตรงนี้ขึ้นได้ก็จะต้นใหญ่นะใช่ปะเดี๋ยวขึ้นนี้ออกซ้ายไปเลี้ยวยาวขนนกคัดเป็นใบนี่คือที่เราต้องปีนป้อขึ้นมาเลยขึ้นไปใช่ขึ้นไปหาจุดชมวิวดูจุดชมวิวก่อนปุ๊บปลาแมงบ้งเบ้ยสวยต้นเล็กๆเกือบมองไปข้างนอกอ่ะสองคนนั้นไม่ขึ้นเหรอรออยู่เหรอมาจะพามาหาจุดชมวิวโอ้โหสวยนี่เจอแมงบ้งตัวเล็กว่ะดีนะไม่ตัวใหญ่โอ้เป็นดงว้าวสวยข้างหลังดูเกือบสวยสวยไหมจะทำเลยดูดิบอลอย่างเยอะเป็นลูกบอลแต่ไม่มีลูกดังเดี๋ยวจะเลาะไปทางนู้นแค่มาดูฝั่งนี้เหลืองอ๋อยเหลืองอ๋อยแต่ว่าลายก็เซลฟี่หน่อยอ้าวครับผมว่าไดเสียอยู่ดอยที่แม่ปามแม่ปาม
็นแล้วหนีเล่าเนี่ยหนีวงเล่าโอเคเดี๋ยวโอเคพอเดี๋ยวมาดูนี่หน่อยปีนนี่ได้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูถ้าพวกนี้มันขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์โดยการแตกรากแตกไข่แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือถ้าเราจะบนดอยใช่ไหมแบบเนี้ยใช่แบบนี้คือแบบสมมุตินะ1ต้น2ต้น3ต้นถ้าเจอด่างต้นหนึ่งแล้วมันจะมีฉีกออกไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะออกไข่แต่ข้างบนเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนี่นะแต่มันก็จะสั้นๆถ้าหลุดด่าง1ต้นแล้วก็พวกกิ่งก้านพวกเนี้ยมันก็จะมีราคาแล้วก็สอดสายตาเข้าไปในหลืบเยอะมากเลยในหลืบเนี้ยยังหาทางฮะไปแล้วไปเลาะไปสวยนะถ้าได้บนสูงกว่านี้อีกเนาะเอามันขยายพันธุ์โดยแบบนี้เหรอใช่แล้วก็เมล็ดก็ได้ก็เลยบอกว่าขอแค่1ต้นเดี๋ยวจะฝากมาเอ้ยที่นี่ไม่มีใครมาขุดหนอยาวมากเลยต้องมีดูนะครับเยอะมากเดี๋ยวเราจะเลาะเพียบโอ้ยน่าทำแบบการท่องเที่ยวเชิงเดินขึ้นมาแล้วก็กางเต็นท์เนาะไปได้ก็นี้ตื่นเลอะมีด่างซะต้นว่ะดงเลยใช่ไหมขอแค่ต้นเดียวกล้วยก็มีรอยเท้าอยู่นะถ้าดินดูดินที่นี่แล้วแบบสมบูรณ์มากเลยอ่ะทำได้ป่อติดโทโอ้โหนี่คือดงนี่คือดงแต่ไม่ด่างเฮ้ยนี่คือลูกๆมันนะครับเยอะอย่างชันเลยอ่ะนี่ด่างเหลืองเหลืองใบแก่เดินหลงในดงอโลกาเซียมีเงินข้างบนนู้นอีกนี่วะฮะใช้โฟบิลกันเนี่ยอันนี้นะขึ้นไปข้างบนได้โอ้โหยังรกเลยโอ้ยโอ้ยของป่าแล้วเขามาหาหนอนนกนี่เนาะเยอะมากเลยว่ะโอ้โถโอ้ตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้นะปาติโทโหไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่ามีที่ลงหรือเปล่าดูทางขึ้นดิหน้ามะหน้าขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดมากเลยเนาะจัดไปดิ
เก็บสักวิวก็ได้หรอไม่ได้ด่างก็ได้วิวระวังเนี่ยนะโอ้ว้าวมีถ้ำด้วยนะครับนี่อันนี้น่าเดินไปได้อยู่มั้งอยากขึ้นไปข้างบนก็อยากเลาะก็อยากปุ๋ยพวกนี้นี่คือแบบไหลมาจากข้างบนสะสมมาเรื่อยๆสรุปก็คือที่ใกล้ดินที่สุดแล้วก็เผื่อเป็นข้างล่างนั้นได้ดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดงอะลูคาเซียหลายพันหลายหมื่นต้นแล้วนะเนี่ยไม่เห็นด่างให้เลยยุงก็เยอะนะครับเป็นชั้นโจโทรมาบอกว่าเอ้ยเจอที่สวนว่ะไปเจอกันที่สวนโจเดี๋ยวไป